เอาท่านผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับและที่สำคัญก็คือมีอิทธิพลของพายุเซินตินนะครับเข้ามานะฮะปรากฏว่าบางทีเขาออกเสียงว่าเซินตินนะคุณเซินตินเหรอเออผมไม่รู้เห็นส่วนใหญ่ออกเสียงว่าเซินตินยอหญิงยอหญิงสะกดนะฮะเซินตินเออนะครับไม่ใส่สระอีใช้ได้นะฮะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับเขาประกาศปิดการท่องเที่ยวแล้วพักแรมที่โป่งลึกบางกลอยแล้วก็เขาพนันทึ่งไอ้พนนทึ่งเอ้ยเขาพนันทุ่งนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับจะผิดไปไหนนะน้ำตกป่าละอูด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะประกาศปิดการท่องเที่ยวเขาพนันทุ่งนะครับนะฮะน้ำตกป่าละอูเนี่ยนะครับโอ้จริงๆแล้วอันนี้น้ำตกหรือน้ำป่าครับน้ำป่าใช่ไหมน้ำป่าน้ำตกด้วยผสมผสานกันมันสีแดงไงคุณรัชนีน้ำป่ามาก็ปิดตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับน้ำตกป่าละอูด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ำหลากเพิ่มขึ้นก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะฮะอย่าไปฝืนเที่ยวนะคะเห็นบางที่เนี่ยเอาแพไปล่องในหน้าน้ำอันตรายมากเพราะว่าถ้าน้ำป่ามาแรงแพก็แพชูชีพก็ชูชีพเถอะระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงมรสุมเยอะนะคะอาจจะไปกระแทกแล้วทำให้เราสลบได้เนาะโอ้น้ำแรงมากนะครับนี่เขาก็ซ่อมอันนี้ที่ไหนเนี่ยรู้สึกจะเป็นร้อยเอ็ดบ้านที่ฉันเองนะคะที่ไอ้อะไรนะพนังกั้นน้ำขาดก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะคะสร้างพนังเอารถแบ็คโฮมาขุดกั้นเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมโอ้นี่แหละฮะก็อิทธิพลของพายุนะครับแต่ว่าพายุนี้จะมีอิทธิพลส่งผลกระทบให้มีฝนหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทยนะครับประมาณถึงวันที่21นะฮะแต่ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วนะคะคเป็นความกดอากาศต่ำแล้วนะคะก็น่าจะเพลาๆลงแล้วแหละนะคะ